เมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาท่านอ้นวัชเรศรวิวัชรวงศ์โอรสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโพสต์ภาพผ่านทางเฟซบุ๊กวัชริศรวิวัชรวงศ์เป็นภาพบรรยากาศที่ท่านอ้นขณะเข้ากราบพระราชวัชรธรรมโสพลหรือหลวงปู่ศิลาสิริจันโทพระเกจิอาจารย์ชื่อดังจังหวัดกาฬสินธุ์ยังมีภาพบางส่วนมาให้ชมจากคลิปที่แล้วท่านอ้นสวมชุดนี้ดูสดใสมากเลยครับ